สวัสดีครับอ่าวันนี้มาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับเอ้ยไม่ใช่อีกรอบสิอีกครั้งอีกครั้งวันนี้เพิ่งมารอบแรกแล้วก็อ่าเมื่อกลางวันไปงานเปิดตัวนะครับ Canon EOS R6 Mark II ในประเทศไทยนะครับวันดีทั้ง u b e ด้นะครับวันดีครับฟิลมารอแล้วอดไปงานนี้เอ้ยอิ่มแปลเลยวยตอนเย็นไปกินยายโยอิเอออ่ะอ่ะ,อะลืม ตอนนี้ไลฟ์ไปสองช่องทางเหมือนกันนะครับก็คือใน Facebook ที่น่าจะดูอยู่เป็นหลักนะครับแล้วก็ใน YouTube Channel คู่ขนานกันนะครับไลฟ์ไปสองที่ก็มีอะไรจะเอาวิดีโอเข้าไปในคลัง YouTube นะครับส่วนเรื่องแชร์เรื่องโพสต์ภาพเนี่ยก็ไปทาง Facebook นะครับก็ภาพเสียงน่าจะชัดนะครับวันนี้เป็นไงบ้างคนะัวันนี้แดงหน่อยครับแดงหน่เนื่องจากว่าไปงานแคนนอนมาแล้วก็ที่สําคัญอันนี้เสื้อเล่น กิจกรรมจากทาง c a n นอนะครับคือ US on air นะครับโอยตัวใหญ่มากนี่คือ2 XL นะจริงๆปกติใส่ไซส L มันก็จะขนาดนี้ขนาดนี้นะครับก็ถ้าอยากได้นะครับทางา Facebook Canon Thailand หรือว่า Canon USR Thailand ก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับมี Academy มีสอนมีแล้วก็จะมีเล่นเกมกันก็คอยดูแล้วคอยตอบคำถามเนี่ยก็อันนี้ก็คือแมนนวลเลย ตอบคำถามแล้วก็ส่งเสื้อได้รางวัลมาที่บ้าน,นครับก็ใครอยากได้ของวันแบบนี้จากทางแ a n นนก็อย่าลืมติดตามทางเพจแ a n น n ไปนะครับดูแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะครง่ายมากง่ายมากๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาเรื่องเดียวท้วนนะครับก็คือ,อ First Touch กับ h กับ n a n o n อสอ r ร i หคนะครับคือตอนแรกว,ว่าจะถ่ายไว้ถ่ายไว้แต่พอไปถึงวันนี้มีงานเปิดตัว Canon เอว R6 ในประเทศประเทศไทยนะครับจัดโดยทางแ a n o อน h a i l a n d แต่ว่าโอ้ย oh, หลายคนแบบว่าโอ้ย oh, เพียบเลยนะเพียบเลยเราเอ้ยดีแล้วเว้ยเราไม่ต้องทำสบายแล้ว <P aded noise> เขาทำกันเยอะอะเราก็ไม่ต้องทำนะครับก็เลยก็ก็ดูดูแล้วก็อลองลองใช้ลองจับดูเท่าเท่าที่ได้นะเวลานะเวลาที่ให้ลองนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรมาเลยนะถ่ายมานิดหน่อยเดี๋ยวเปิดให้ดูครับนะในในในไอโฟนอ่ ความแตกต่างเนี่ยมันแทบจะไม่ได้แตกต่างอ่าหมายถึงฟิลลิ่งการจับถือเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างจากของเดิมมากนะครับแต่ว่าเรื่องปุ่มการคอนโทรลเนี่ยจะมีปรับด้านบนนิดหน่อยอย่างที่ทราบนะครับคือเรื่องของอตัวสวิชภานิ่งกับวิดีโอแล้วก็ตัวเปิดปิดนะครับคือมันอยู่มือขวาก็สามารถเปิดปิดมือเดียวนะครับแต่ก็มีหลายคนนะเออมีหลายคนที่แบบว่าเอ้ยมันแบบมันยังไงวะเออยังไงวะแต่จริงๆบอกว่า คือการจับถือไม่มีกล้องอะไรเนี้ยการจับถือกล้องเนี่ยเวลาเปิดปิดเราไม่ได้ถืออย่างเงี้ยแล้วก็เปิดปิดเหมือนที่เราแบบว่าเอามาลองทดลองใช้นะครับการเปิดปิดกล้องคนที่ใช้งานน่ะคือจะอยู่อิริยาบถไหนท่าทางไหนเนี่ยเราก็สามารถเปิดปิดมือเดียวได้โดยที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องเกรงไม่ต้องพยายามอะไรมาก,การที่เอามาจับถืออย่างเงี้ยแล้วเปิดปิดเนี่ยมันเป็นการฝืนมันเป็นการฝืน ลักษณะท่าทางในการเปิดปิดกล้องนะครับถ้าเกิดว่าให้ตั้งบนโต๊ะแล้วเปิดปิดเนี้ยเออเราก็เพ้อมจิกปิดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปใช้งานจริงเนี่ยคือมือเดียวทิ้งแขนเปิดปิดได้สบายมือเดียวพักพักแขนเอ๊ท่านี้คือท่าพักแขนนะพักแขนเปิดปิดมือเดียวได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ first touch นะครับ first touch คือการสัมผัสนะครับการสัมผัสเนี่ยมันเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันเป็นกล้องที่แปลกมากครับ เนี่ยลองลองจับกับอาร์ตก็แบบเอ้ยเอออาร์ตมันจับมานานแล้วก็ลองจับกับใครวะจัไม่ได้แล้วเออเอ้ยมันก็แปลกๆคือมันเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับคือความถนัดเนี่ยมันต้องใช้จริงลงสนามจริงคือแคแนล u sr 6เนี่ยมันเป็นกล้องคล้ายๆคนทํางานเอาไปใช้จริง <S <S ถ้าเกิดเอามาใช้เล่นเนี่ยมันจะมีความฝืนๆนหน่อยอาจจะไม่ถนัดเพราะว่ามันเป็นกล้องที่ออกแบบมาให้สําหรับคนที่ทํางานจริงจงจังๆนะครับจริงจจัง ตอนนี้เดี๋ยวดูภาพกันนะครับดูภาพกันก็ไปถ่ายถ่ายมาหน่อยหนึ่งถ่ายมาหน่อยหนึ่งหลายคนหลายคนหลายคนกระลุมใช้ก็เลยเอามานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเอามานิดนิดหน่อยเอาเอาไหนกนดีอันนี้ละกันครับอันนี้ก็คือตัวภาพรวมของ canon r ับภาพรวมเป็นเป็นลักษณะบอดี้เนี่ยจะเกือบเกือบคล้ายๆข,ของเดิมนะครับเกือบเกือบคล้ายๆข,ของเดิมจะเรียกว่า มีอะไรต่างบ้างก็คือตรงสวิตช์เปิดปิดนะครับสวิตช์เปิดปิดอันนี้ก็คือ,อลองดูรอบๆบนะครับของ canon r 6นะครับ r หกกระตุกหน่อยนะเนี่ยก็คือคือมันจับแล้วรู้สึกว่าเราทำงานได้ได้สะดวกขึ้นนะครับไม่ใช่สบายขึ้นนะครับคือมันสะดวกขึ้นนะครับการที่บอกว่าออจับแล้วมัน มันก็ไม่เห็นแตกต่างใช่มันไม่ได้แตกต่างครับมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นในหลายๆฟังก์ชันด้วยอันนี้คือภายนอกอย่างเดียวนะครับส่วนภายในเนี่ยคุยกับพี่ป๊อกพี่ป๊อก,อกเรียงมาบอกว่าไม่ซ้ํกันเลย27ข้อจาก R6 เดิม27ข้อกับทาง Specialist เนี่ยดูไม่ธรรมดานะครับคือมันจะมีอีจุอีจิกสำหรับคนทั่วไปอีกมากกว่า27ลิสต์รายการทางทางแคนนอนพี่ป๊อกเนี่ยลิสต์มา27รายการบอกว่ามันไม่ซ้ำมันไม่ใช่ แก้บั๊กไม่ใช่เลยมันคือเพิ่มใหม่หมดเลยก็ค่อนข้างแบบม i n เนอร์เชนนะครับถ้าเกิดไปไปที่งานเนี่ยจะมีแฮชแท็กเลยเป็นเกมเชนเจอร์คือมันเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆนะครับคือนั่งฟังไปก็เหมือนเข้าลัทธิบอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมาครับเนะมาอ่ะเดี๋ยวดูอื่นๆต่อนะครับดูอื่นๆต่อมีอะไรบ้างรู้นะครับอันนี้ลักษณะการจับนะครับ คือครั้งนี้เนี่ย Canon เปิดมามีทั้ง Canon e USR 6 Mark II นะครับมีเลนส์ RF 135 f 1.8แล้วก็เป็น USM แบบมีกันสั่นนะครับเป็น s c m แล้วก็แฟลชนะครับจำจำรุ่นแฟลชไม่ได้ว่ะแล้วก็มีแฟลชนะครับซึ่งแฟลชเนี่ยผมไม่เคยใช้เพราะว่ามันเป็นแฟลชที่ โอ้มันไม่เห็นมันใช้ยากเออใช้เกินยากก็เลยไม่ต้องใช้ครับเนี่ยมีโพยอ,อ๋อเป็น Flash Speedlight E L 5นะครับ E L 5ซึ่งแคนนอนบอกว่ามันเกือบจะเทียบเท่า E L 1คือตัวท็อปเป็นแฟล h ตัวท็อปของของแคนนอนครับตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับแต่ฟังจากพวกพี่ๆที่เขาใช้อย่างพี่หาวลองใช้เนี่ยบอกเฮ้ยกดไปเลยแล้วก็มันมันปรับ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 ,บมันวัดแสงครั้งเดียวคือคนได้ภาพกลับบ้านแน่ๆนะครับ วัดแสงตรงไหนมันก็จะใสอย่งนั้นนะครับคือแฟลมันรัวมากที่สําคัญมันใช้แบตเตอรี่เหมือนกับ r 6กไอ้ไม่ใช่มันเป็นแบตใหม่แต่ว่าใช้แท่นชาร์จเดียวกับ lpe 6 n นะครับก็คือมีที่ชาร์จอันเดียวเนี่ยก็ชาร์จร่วมกันได้นะครับก็คือเออมันมันมันแปลกไม่ได้ใช้ฐานก้อนเพราะฉะนั้นการบูตอะไรของมันเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นมากเร็วขึ้นมากอ่ะเดี๋ยวดูต่อไป มีอะไรอีกอันนี้คือลักษณะภายนอกนะภายนอกก็คือมันเนี่ยตรงนี้ครับตรงปุ่มล็อกเนี่ยเออมีอะบังบิ๊กแคมล่าเนี่ยก็บอกทาไมล็อกอยู่ตรงกลางใช่ไหมทำไมล็อกต้องอยู่ตรงกลางเออมันก็หลากหลายคนใช้นะคือถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆแล้วไปยุ่งกับมันเนี่ยมันจะมันจะผิดลักษณะมากแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มันเนี่ยออใช้มันคือจะล็อกอยู่ตรงกลางหรือไม่ตรงกลางเนี่ยมัน มันมันมันใช้งานแล้วมันถูกที่นะครับเอ่อทำไมไม่ไม่ออฟออนหรือล็อกไว้ตรงข้างเข้าใจป่ะคือทําไมล็อกไม่อยู่มุมเอ่อทำไมล็อกอยู่ตรงกลางครับมันไม่รู้ว่ะคือมันอาจจะเป็นแบบฟิลลิ่งที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะมันคือล็อกเอ่อปิดคือปิดคือจะเปิดปิดอ่ะมันต้องผ่านล็อกทีหนึ่งมันจะแปลกๆตัวนี้หน่อยแต่ว่าใช้งานจริงอ่ะก็คือใช้ไปเลยนะครับแล้วก็ตัว อันนี้ดูมันถี่มากนะ a p a p a s a v t v p m b ตีหนึ่งตีสองทีสามแล้วก็โอ้โหเพียบแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือให้เพียบมาอย่างนี้เนี่ยมันมีความเออว่ะมันต้องเพียบมันต้องเพียบไม่รู้ว่ะม่งพูดยากเนะแล้วก็ตัวแฟลชนี้คือตัวใหม่นะครับใส่กับแฟลตตัวสปีดไลท์ตัวใหม่ของ Canon เนี่ย e l 5เนี่ยเมทชิ่งกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเทสเดโม่จับคู่กับ85 F2 นะครับตัวนี้ไม่มีกันสั่นนะครับตัวเลนส์เนี่ยไม่มีกันสั่นแล้วก็ตัวที่แม่เป็นที่เป็นที่คุยกันแล้วกันนะไม่ได้พูดถึงเป็นที่คุยกันเปิดปิดอยู่ด้านนี้นะครับมันก็มีความต่างแต่ว่ามันก็แบบทีเดียวอะ่ะเออมันถึงแม้จะไม่ใช่มือเดียวตลอดแต่ว่าใช้งานจริงเ่ย เราก็ไม่ได้มือเดียวทุกทีไปเออบางทีถ้าถ่ายเล่นๆอ่ะมือเดียวก็ได้เราขี้เกียจยกมือมือเรายัางขี้เกียจยกเลยนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนถ่ายจากภาพนิ่งเป็นวิดีโอเนี่ยการสวิตช์แบบนี้เนี่ยเออมันทําให้คนใช้งานคอนเซนเทรตมากขึ้นกล้องมันอยู่ในตําแหน่ง2มือที่มันควรที่จะใช้งานจริงๆนะครับก็ก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะตนแต่ว่าที่ที่เออย่างหนึ่งครับที่เออย่างหนึ่งคือไดอัลนะครับไดอัลยัง เังมีว่าไดอัลนี่ยังไม่ยังกดไม่ได้ครับคือตั้งแต่ USR ที่เป็น m i r r o r l e s s มาเนี่ยครับมันกดตรงไดอัลซ้ายขวาบนล่างไม่ได้มันไม่เหมือน DSR ไม่เหมือนพวก 80D อะไรพวกนั้นอ่ะมันยังไม่ได้นะครับคือมันได้หมุนอย่างเดียวซึ่งแบบแหมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวถ้าคนไม่ถนัดเนี่ยก็จะจะเอ๊ะอยู่นั่นนะถ้าเกิดคนแบบไม่ได้ไม่ได้กดนะก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือด้านหน้าครับ คือบอดี้ Body มันทำมาทำแมงอยู่แล้วนะครับแต่ข้างในเนี่ยมันมันมันโหดร้ายมากนะครับฟังชันต่างๆนี่มันโหดจริง,รงนะอ่าอ่าโอเคคราวนี้ก็ถ่ายภาพนิ่งมานะครับอันนี้คือกดแบบว่ายังไม่ได้คิดอะไรเลยนะมันก็เลยจะกลายเป็นว่า,าเดี๋ยวนะอันนี้ให้มันไม่เห็นนะรูปนี้รูปนี้ f 5.6นะครับ ลืมตั้งรีบกดขึ้นมันถ่ายเพราะว่าจังหวะได้อยู่อลองดูนี่ขนาด f 5.6นะครับคือความคมความชัดความอะไรเนี่ยเราก็คงต้องเลิกพูดถึงแล้วว่าแบบเอ้ยมันเป็นอ,อ่ r หก mark ูแบบสปีดถ่ายดีถ่ายรวอันนี้เลิกพูดหมดแล้วครับคือมันเบสิกมาตรฐานมาตั้งแต่ r 6 r ห้า r ห,หกแล้วซึ่ง r หกมาร์กทูอ่ะมันรวมทุกสายพันธุ์เอามาอยู่ใน r หกมาร์กทูกนะเอาบางฟังาาก์ชันของ r ห้าบางฟังาาก์ชันของ r สามบางฟังก์ชันของ r เจ็ดก็ใส่เข้ามาคือแน่นอนครับรุ่นที่ออกตามหลังมาเนี่ยมันก็ถูกเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปคนนอนก็อันนี้จะเรียกว่ากักมากกักน้อยเร,นะรียกว่ากักน้อยลงมากๆกนะครับกักน้อยลงมากๆซึ่งอะไรกักไม่กักเนี่ยตัวผมก็ตอบได้ไม่หมดนะก็เอาว่าแบบว่า ไอ้เรื่องความชัดเนี่ยมันก็เลิกพูดแล้วนะครับเลิกพูดแล้วคราวนี้มันอยู่ที่การใช้งานที่เอื้อประโยชน์ต่อคนใช้ขนาดไหนนะครับทั้งงานภาพนิ่งทั้งงานวิดีโอนะครับจะเรียกว่าอา ok m a ห k มัูเป็นงานเป็นกล้องไฮบริดก็ใช่มากๆนะครับเหมือนค่ายอื่นๆที่บอกว่าเป็นกล้องไฮบริดซึ่งการการจะเรียกไฮบริดของแต่ละค่ายแต่ละกล้องเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับต้องคนใช้ถึงจะตอบได้นะครับจะบอกว่า เออฟังรีวิวได้ไหมก็ค,คงฟังได้แต่ว่าคงไม่เท่าที่เราต้องไปลองเองนะครับจะลองมากลองน้อยเนี่ยต้องหาโอกาสไปลองนะครับหาโอกาสไปลองอ่ะดูรูปอื่นอย่างรูปนี้นะครับก็น่าจะปรับเป็น f สองละเนี่ยนะเออใช่ปรับเป f สองละแล้วก็รีบถ่ายนะครับรูปนี้ยกขึ้นมานะครับเจอทั้งท็อปแต่ว่ามันยกขึ้นมากดโฟกัสแล้วกดถ่ายเลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไปโฟกัสที่กล้องเออทำไมกดคนอาจจะแเป็น ส่วนประกอบหนึ่งนะครับส่วนประกอบหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้มาดูเต็มๆบ้างเกี่ยวกับลูกคนนะครับอันนี้คือ f2 แล้วนะครับ so100 แล้วก็เอ้ยมีกันสันนี่นาเลนตัวนี้ขอเทียบขอทษทีนะครับ i 8 5ตัวนี้มีกันสั่นครับเป็นมา c r o ติด f2 โอเคอันนี้คือแบบว่ายังไม่ได้แบบให้นางแบบยืนในตำแหน่งที่เราต้องการอันนี้ก็คือรับแสงประหลาดๆทั้งมาคือสีส้มๆอันนี้เป็นใบไฟแบ็กอยู่นะครับ ภาพนี้ยังไม่ค่อยชอบอ่าอันนี้คือหลบไฟส้มมาครับเลยทำให้เฮ้ยภาพมันดูมีมิติขึ้นมากๆนะครับม,มีมีมิติขึ้นมากๆเรื่องความคมชัดนี้ไม่ต้องพูดแล้วครับในนางแบบโกรธแล้วนางแบบโกรธแล้วเข้าหมดแล้วก็อันนี้รู้สึกจะกันไม่ใช่กันกันสันสปีดชัตเตอร์ดูตรงไหนว่า 0. 0.0 1005s เพราะว่านะครับเพราะว่าอตอนที่ถ่ายเนี่ยพอดีอาร์ตเอาไปลองสปีดแบบฟิกเกอร์อะไรสักอย่างอะแฮฟอะไรเลือกไม่ถูกขออภยัยที่มันปรับออโต้ฟิกเกอร์ของของแสงอ่ะอันนี้ก็คือก็กดไปเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการสั่นทั้งเลนส์ทั้งบอดี้ช่วยกันอันนี้เรียกว่าแทบไม่เบอ่อ,อมีหูเบอร์เพราะว่าเป็นเป็น f 2 เป็น F2 นะครับคือเลิกพูดว่าคมเลิกพูดว่าไฮสปีดรัวสุดยอดอันนี้ไม่ได้ใช้งานคืออันนี้คือกล้องใช้งานจริงๆนะครับกล้องใช้งานจริงๆไม่รู้จะพูดอังไงละคือมันกล้องใช้งานอะดังนั้นคนที่ใช้งานก็ต้องดูว่าใช้งานหลากหลายขนาดไหนถ้าเกิดว่าในเซตอัพแบบนี้เนี่ยก็เป็นการใช้งานแบบสตูดิโอมีการเซตไฟเซตถ่ายเพราะฉะนั้นคราวนี้ที่เหลือเนี่ยก็คือเรื่องของมูดโทน อ่าแล้วก็การใช้งานที่คล่องตัวเนี่ยมันตอบโจทย์ขนาดไหนซึ่งตอบเลยว่ามันตอบโจทย์มากแล้วก็คอสตอมได้เยอะกว่าเดิมอีกมากๆนะครับฟัง Can o อนอะ่ะทางฟังพิ ok, ่ปอกอ่ะย้อนไปทาง YouTube ของแค n นอนไท a แลนด์มี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 ไลฟ์หนึ่งอะไรกดไปที่ไลฟ์นะครับไลฟ์สตรีมหนึ่งสามชั่วโมงยังพูดไม่หมดเลยนะครับแล้วก็นั้นคือพูดเร็วมากครับฟังชันต่างๆเนี่ยมันถูกใส่เข้าไปเยอะเยอะ,เยอะเกินแบบว่า รีวิวไม่ไหวนะครับรีวิวไม่ไหวนะครับมาดูเนื้อดูเนื้อนะครับอันนี้รู้สึกจะปรับเป็น Auto, ออโต้ไว้บาลานซ์นะครับแล้วก็พิจ u ร์โปรไฟล์ไม่ออโต้ก็เป็นเนเชลละครับแต่คิดว่าแรกๆยังเป็นออโต้อยู่นะครับหลังๆจะปรับเป็นเนเชัลแล้วมันจะบางบางลงกว่านี้นะครับอันนี้คือเป็นออโต้พิจ u ร์โปรไฟล์อยู่นะครับเนี่ยโอ้ยมันมันเลิกพูดนะครับ อ๋อด,ดูในไลฟ์นี่ยังเ,เรียกว่าอะไรอ่ะทำสีไม่อยู่นะเดี๋ยวลองเอาออกกันอ,อันนี้คือสีจริงรนี่คือสีจริงนะคล้ายๆกับไฟล์ที่ที่ถ่ายมานะครับตะกี้ย้อมสีในไลฟ์นะอ่าคือด,ดูมุดมุดสีอันนี้คือสีจริงนะครับสีจริงอ่ะสีในไลฟ์สตรีมเนี้ยเหมือนกับ iPhone ของผมคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนะคือมันต้องเลิกพูดเรื่องความคมละมันก้าวข้ามแล้วนะครับอันนี้ย้ําบ่อยๆ มีหลายเรื่องมากครับที่สเปคหรือว่ารีวิวเนี่ยแทบจะไม่ได้บอกเราครับแทบจะไม่ได้บอกเราก็จะพยายามรวบรวมหรือคุยกันเจออะไรก็จะมาแชร์กันนะครับวันนี้ก็แบบโอ้โหอออะโอเหมือนโดนต่อยอ่ะโอ้โออันนี้ก็ถ่ายเป็นแนวตั้งครับถ่ายเป็นแนวตั้งแล้วก็ความละเอียดของ r 6 mark II นะครับ24เมกะพิกเซลนะครับเป็น24จุดกว่า ซึ่งรูปหนึ่งเนี่ยอย่างรูปนี้ก็ห้าเมกนะประมาณห้าเมกนะครับมันก็แบบว่าโอ้โหมันคือถ้าเกิดคนที่ไม่ทำงานไลฟ์สตรีมนะไม่ทำงานไลฟ์สตรีมทำงานแบบอคอนเทนต์ถ่ายอื่นๆหรือว่าถ่ายวิดีโออื่นๆทั่วๆไปเนี่ย R 6 Mark t i o นี่คือแบบว่าอนเนกประสงค์สารพัดประโยชน์มากนะครับทั้งถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอนะครับ เราจะเห็นว่ามันมันแยกเออมันแต่ว่ามันมันไม่ได้มีแค่นั้นนะมันไม่ได้มีแค่นั้นอย่างอาร์ตเนี่ยคุยกับ Art, อาร์ตที่ถ่ายงานวิ่งนะครับงานวิ่งเนี่ยเจอปัญหาอะไรเยอะมากครับมันต้องเลือกว่าของเก่านะในในก่อนก่อน,นที่จะเป็นอะหมาร์ท ok ู Mark เนี่ยจะต้องเลือกว่าจะต้องเอาถ่ายอะไรเป็นหลักเพราะว่ามันมีอุปสรรคเยอะแต่ว่าอะหุมาร์ทูเนี่ยมันมาช่วยตอบโจทย์ถึงแม้มันจะไม่ได้ช่วยแก้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็แก้ไปได้มากกว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ซึ่งก็เนี่ยใช้งานมันจะรู้ว่าเขาจะใช้ฟังก์ชันนี้อาร์ตก็จะใช้ฟังก์ชันนี้เรื่องของฟิกเกอร์เรื่องของสโตรกเรื่องของอะไรต่างเออมันมันเยอะมากนะเยอะมากๆเยอะมากๆดูรูปไปไปพลางๆนะครับอันนี้ก็คือเน้นๆนะครับให้ให้นังแบบมองกล้องเลยนะครับมองกล้องมองกล้องเลยอันนี้ก็ให้โอร้อยนะครับดูใกล้ๆชัดนี่นังแบบด่าแล้วนะ เออนี่มันแบบโอ้ยจริงๆเซต up ไฟก็ดีด้วยนะครับอันนี้คือมีมีไฟแนไลท์นะครับเซตข้างหน้ารู้สึกอันนี้จะสองดวงครับซ้ายขวาแล้วก็มีแบ็กส้มๆเลี้ยงอยู่ดวงหนึ่งครับเลี้ยงอยู่หนึ่งแต่ว่าผมไม่ชอบมันกระโดดมากก็เลยต้องดึงแยกออกมานะครับอ่าเนี่ยดูดิคือยกขึ้นมาแล้วก็กดเลยครับอันนี้คือยกมากดเลยกับเลนส์85 F2 นะครับเป็นเลนส์มาโครนะครับคือโอ้ยคมโคตรคมแม่ไม่พูดแล้วครับไม่พูดคืออันเนี้ยมันเหมือนจะออโต้หลายๆอย่างด้วยคือยกขึ้นมากดแล้วมันก็เข้าเลยนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้คือแบบไม่มองกล้องนะครับมันก็ยังจับตานี้อยู่นะครับจับตานี้อยูนะ่แต่ว่าลืมถ่ายไอ้เบื้องหลังตรงนี้มาอะน,ะนมามองกล้องอีกทีก็ เรียบร้อยถ่ายง่ายครับคือ c a n นลตั้งแต่ไหนนะตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแล้วกันตั้งแต่ไหนตแต่ไหนเนี่ยจะไว้ใจครับอย่างของผมเอา R6 เฉยๆเนี่ยไปถ่ายงานอีเวนต์ก็แบบมันไว้ใจอะ่ะเออมันมันค่อนข้างออมั่นใจนะครับมั่นใจกับงานที่เรากดถ่ายกดทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งอ่ะว่าเออมันต้องได้งานกลับบ้านมันต้องถูกเอาไปใช้หลังจากนี้ นะครับทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะครับมันก็เลยว้าวนะว้าวครับสวัสดีครับแจ็คอันนี้เป็นวิดีโอนะครับก็คือกดถ่ายออโต้หมดเลยนะครับออโต้หมดเลยแล้วก็กันสั่นทำงานทั้งคู่นะครับนี้เลนแปดสิบห้านะครับนี้เลนแปดสิบห้าอ่าเอกดนิดเดียวเองนะครับอันนี้กดเป็น4 k 50มานะครับเป็น ipb เรื่องโ i กับ IPB เนี่ยวันนี้เข้าไปนั่งอ่ะเข้าไปคุยเข้าไปฟังแหละก็รู้เออรู้อะไรหลายอย่างว่าเฮ้ยมันมันมันไม่จําเป็นต้องโ i ไอะไรนี่หว่าคือประเภทที่แบบว่ายังมีแบบไม่เห็นเสียดายนึงไม่มีโ i ไเฮ้ยตอนนี้มันมัน,ม,นมันเป็นยุคที่ที่ย่ออะไรได้ก็ย่อประหยัดอะไรได้ก็ประหยัดนะครับอย่างแคนนอนก็บอกมาว่าไม่ไม่ทำา CF อเพไม่ทำการ์ดอะไรนี่มันปลี่ะหลาดเลยเพราะว่ามัน มันเกินเกินมันเกินเกินหลายๆอย่างเกินเขาเรียกว่าเกินโปรเซสแล้วกันมันต้องต้องมีการอะไรเยอะขึ้นนะเอ card อันเดียวเนี่ยให้มาสองสล็อตก็เลคอร์ดแบบโหดๆเข้าไปได้เลยเอออย่างเงี้ยคือคือบูเข้าให้นะเป็นเปสติกา a r d ใช้งานต่อได้นะครับเรื่องกดไฟล์ MOV เมื่อ v, ถ้าคนใช้หายวิดีโอแคนนอนจะมีเห็นว่าเป็น เอง่ายๆนะกดไฟล์เลกคอร์ดไฟล์มาวิดีโอนะครับจะเป็น MOV หรือเป็น m p 4มันก็จะเป็นการเรียกของ IPB กับ OI ถ้าเกิดตามเซตติ้งครับของการถ่ายวิดีโอตอนนี้มีแค่ m p 4แล้วครับของแ o n นะใหม่ๆเนี่ยมีแค่ m p 4ไม่มี OI ของ R6 ก็ไม่มีไม่มี OI นะครับมีแต่ IPB เพราะว่ามันเป็นการบีบอัดที่เขาคำนวณตัดแล้วก็ใส่มาแล้วอันนี้ไม่ได้พูดศัพท์ทางการอะไรมากนะครับคือ โอไอมันไม่จําเป็นอ่ะเออมันไม่จําเป็นที่จะต้องแบบละเอียดทุกอันเพราะว่า IPB อะ่ะมันโปรเซสประมวลผลแล้วมันเข้าไปใน IPB เพียงพอแล้วแล้วก็ดีด้วยครับ 4K ยังมี 4K ไลท์เพราะ,ะนั้นบอกว่าเฮ้ย 4K มันไม่อิ่มไม่เต็มทุกอย่างมันถูกบีบไฟล์เพื่อให้จบหลังกล้องเพื่อไปใช้งานง่ายๆอันนี้คือ R6 Mark II ที่ที่อ่า ตั้งตั้งชื่อให้มันเออมันเป็นการจบหลังกล้องเพื่อไปใช้งานต่อได้ง่ายๆนะครับทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอเลยนะครับเลยทําให้แบบว่าเฮ้ยมันเป็นกล้องที่โหดชนิดหนึ่งนะครับโหดชนิดหนึ่งโฟกัสนี่ก็ดีมากๆนะครับดีมากๆเกาะหนึบมากนะครับเกาะหนึบมากอ่ะเดีย๋ยวดูต่อถ่ายแล้วมีกว่าอ่าอ,อ,อันนี้คืออันนี้คือยังเป็นโหมดออตโต้ครับคือรับกล้องมาไม่ได้กดอะไรเลยเพราะเวลาน้อยมากก็เลยมาลองกดน่าจะเป็นทุกอย่างออตโต้อันนี้คือเป็น โหมดจับเครื่องบินแต่ว่าตอนตอนกดถ่ายเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นโฟกัสอะไรแบบแบบอย่างนี้นะตอนเลคคอร์เนี่ยมันก็เลคคอร์เลยมันไม่ขึ้นขึ้นจับหน้าจับตาอะไรม่กหม่มันก็เนี่ยมันก็จับหัวจับลำอะไรมันของมันได้นะครับไม่เจอหัวไม่เจออะไรมันก็จับจับไปที่ลำอย่างเนี้ยมันเจอหัวของเครื่องบินก็จับหัวเครื่องบินเลอกออกใช่ไหมครับนึอกออกไง <c oughs> <laughs> เออวิปโป้สวัสดีครับ R 6 m มา k กวันก็มีแค่ M4 ใช่ครับเพราะว่าแคนนันไม่ได้พูดแคนนัน <c oughs> ไม่ได้พูดก็เลยไม่มีใครพูดนะครับว,วันนี้ไปนั่งฟังพี่ป๊อกก็เลยอ๋อ,อคือแบบมันเออเราฟังแล้วมันก็แบบมันไม่จำเป็นแล้วอ่ะมันมันมันไม่ต้อง MOV ก็ได้นะครับการพรี v i e ก็หนักเครื่องนะครับ MP4 ก็ p รี v i e ได้แล้วก็ไฟล์บีบอัดมาแบบดี เป็นแบบมีคุณภาพดีแล้วก็เนื้อไฟล์ก็ไม่ได้เละไม่ได้เลวแหลกอะไรนะครับอ่ะอันนี้คือในโหมดของอเครื่องบินนะครับเครื่องบินก็จับเป็นฮอได้นะครับเฮลิคอปเตอร์ได้คือเชฟอะไรที่เป็นเครื่องบินเนี่ยมันจะอ่านหมดครับอ่านหมดแล้วที่สาคัญมันเป็นออโต้ไงออโต้ในที่นี้คือว่า,าคนสัตว์ม้าเครื่องบินรถไฟเนี่ย ม,มันมีให้เลือกกดออโต้นะครับกดออโต้แล้วมันเจออะไรมันก็จะเลือกจับอันนั้นเ,เลือกจับอันนั้นคือ AI มันโคตรฉลาดนะครับเ i มันโคตรฉลาดแล้วกเ็เลือกได้นะครับถ้าเกิดว่าช็อตคัดมันสามารถทําได้อยู่แล้วช็อตคัดกดปุ๊บให้ให้ทางานแค่คนกับสัตว์ก็ได้แล้วก็ปิดไอ้พวกเครื่องบินหรือเม์อะไรต่างๆปิดไปหรือเราต้องถ่ายคนกับกับรถ ก็เปิดแค่รถกับคนเอ้ยเปิดเปิดแค่คนกับรถพวกสัตว์อะไรก็ปิดไปเครื่องบินก็ปิดไปแล้วก็กดช็อตคัทสลับไปมาได้เออเนี่ยแบบเออมันก็มีอยู่จริงนี่หว่าแต่มเมื่อก่อนมันอาจจะมีแต่มันยุ่งยากหน่อยนะนนี่ก็แบบมีแบบง่ายๆนะครับมีอะไรอีกมาวะอันนี้คือมา้าเออม้าหรือนกเนี่ยน่าจะเป็นตระกูลม้าแล้วกันนะพวกเหยี่ยวเนี่ยมันก็จะจับ เป็นสัตว์นะจับเป็นสัตว์เห็นว่าคนอยู่ข้างมันก็จะไม่วอกแวกไม่ยุ่งเลยนะไม่ยุ่งเลยอันนี้กลับมาแบบอื่นๆไม่ได้เกี่ยวกับเชฟม้าเลยนะมันก็จับเป็นตรงกลางปกติอันนี้คือ,อแบบแพ้เรลวมาจับมา้ามันก็จับมา้ามันไม่มีฟุตฟัดสังเกตจากฟุตเทจน,นะไม่มีฟุตฟัดอะไรแล้วก็ไหลไปปุ๊บเจอคนมันประมวลแล้วนี่คือคนมันก็จะสมุดเขาให้คือมันไม่ได้มีความแบบยึกยักยึกยักอะ่ะไม่มีคนระับไม่มีคือมันเข้าอือเข้า ดูอีกทีครับอันนี้ก็คือไล่มาตั้งแต่นกนกไปคนซึ่งมันยังรู้ว่าเรายังเลี้ยงนกอยู่หมายถึงเลี้ยงเฟรมเลี้ยงเฟรมนกอยู่เออคนมันก็ไม่ยุ่งแล้วก็ไปอย่างอื่นมันก็เหมือนออเป็นเซนเตอร์เป็น center, เอเรียเซนเตอร์ไปก่อนนะครับแล้วพอหันย้อกลับมาที่มันเป็นเชฟมา้ามันก็จับมา้านะครับจับมา้าจับตาด้วยนะครับจับตาด้วยนี่คือจับตาพอไหลไปปึ๊บสมูทไปเลย โหแบบคือนอกจากจะไว้ใจมันมากกว่า80%แล้วเนี่ยมันก็ได้งานนะมันก็ได้งานคือบางบางกล้องที่เป็นเรือธงท็อปทอปเนี่ยการออโต้โฟกัสสวิตไปมาเนี่ยอย่างสองนี้ถ้ามันเร็วก็เร็ววัวชไม่รู้มันตั้งได้หรอนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยใช้มันก็เร็วแบบป๊บเร็วเลยคือเราเอ้ยเร็วไป จะให้แบบแมนนวลกูก็แมนนวลตั้งแต่แรกแล้วอย่างเงี้ยนะแต่อยากออโต้ที่มันสมูทสมูทเนี่ยอย่างแคทนอนเนี่ยมันก็สมูทแต่ไม่รู้มันตั้งได้ปะนะจะไม่ได้อย่างของพานาก็จะมีตั้งได้นะครับตั้งเป็นฟ้าตั้งเป็นอ่าเป็นสโลว์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูตัวอ่าใหม่ๆพานาว่าจะมีขนาดไหนมีขนาดไหนนะครับอ่ะอันนี้นกคันนี้ดูรถบ้างนะครับรถรถที่ถ่ายมันน้อยไปหน่อยนะครับถ่ายมันนิดเดียวรถ เนี่ยมันไม่เห็นหน้ารถมันก็จะจับเป็นรถนะมันจับเป็นรถแล้วพอหันไปหาเครื่องบินเฮ้ยเครื่องบินมันก็จะจับข้างหน้าเครื่องบินคนขับเลยอันนี้น่าจะใกล้ไปเนี้ยโอ้โหแบบคือเราเราเราไม่ได้ใช้งานเยอะหลากหลายขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดใช้เราเป็นคนใช้งานประเภทพวกนี้แบบดักโคตรแฮปปี้มากนะช่วยงานเราได้ได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเชฟรถัก็จะจับรถจริงๆอันนี้คือแบบอยากรู้ว่ากันสั่นขนาดไหนเฮ้ยมันไม่ต้องห่วงแล้วนะไม่ต้องห่วงแล้วแล้วก็อันนี้ถ่ายเป็น 4k มาด้วยถ่ายเป็น 4k มานะก็แปลว่าเอ้ย 4k มันก็ทำงานออโต้โฟกัสปกติแล้วนี่หว่ามันนั้น full hd สบายๆนะครับ Full HD สบายๆเอ้าหมดหมดละโอเคโหแบบว่าคือไม่น่าเชื่อว่า มันจะช่วยเราถึงเพียงนี้ถึงเพียงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีให้ลองเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะอาจจะไม่ไเยอะก็รอหน่อยรอหน่อยแต่ว่าใครที่จะไปะงานโฟโตแฟร์พุธนี้วันแรกนะครับพุธนี้วันแรกเดี๋ยวผมไปวันแรกนะแล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศไม่ดูก็คงมีให้อยู่หน้าร้านหน้าหน้าบูธแคนนอนนะครับก็ลองต่อคิวลองจับ ต้องลองดูก่อนเราลองดูเอาการ์ดไปเสียบใส่แล้วก็ลองถ่ายได้ก็ดูคนนะคนเยอะคนน้อยก็ว่ากันไปแต่ว่ามันเป็นกล้องที่ต้องลองหนึ่งครับต้องลองต้องลองจับลองใช้แล้วก็ถ้าใช้เล่นๆเนี่ยอ,อ,อันไหนก็ได้ถ้าใครอันไหนก็ได้แต่เกิดคนเอาไปใช้งานโอเคนะครับโอเคส่วนเรื่องหนึ่งที่อยากรู้เนี่ยเอาครับเอยมันมีคนในกลุ่มมีจองไปแล้ว มีคนในกลุ่มจองไปแล้วอ่าบีอีเรื่องหนึง่งสําหรับคนที่ทํางานวิดีโอเกี่ยวกับไลฟ์สตรีมเนี่ยผมก็ล้องใจนะคข้องใจก็ถามจะหาโอกาสถามทังแงนั่นยังไม่เจอก็ถามพี่หาวก่อนก็เลยเก็ตถึงบางอ๋อนะครับคือเรามีคําถามว่าเฮ้ยเราง่ๆเลยถามง่ายง่ๆว่าเราไลฟ์ไปด้วยและขอดไปด้วยได้ไหมนะครับการที่จะบอกว่าไลฟ์ไปด้วยและขอดไปด้วยได้ไหมเนี่ยมันคือ,อการต่อ hd hdmi เอาและเรคคอร์ดนะครับงานที่ไหนครับงานที่โฟโตแฟร์นะครับโฟโตแฟร์จัดที่ไบเทคบางนาวันพุธนะครับอะต่อ,อาถามว่าไลฟ์ไปด้วยเลคคอร์ดไปด้วยได้ไหมมันได้แบบนี้เงื่อนไขก่อได้แบบนี้เงื่อนไขซึ่งแบบอก็ตาปิดๆนะครับคือถ้าเกิดเป็นของค่ายอื่นอย่างเช่นพานาโซนี่เนี่ยบอกว่าไลฟ์ไปด้วยเลคคอร์ดไปด้วย,ย,วยก็คือต่อ h d m i out จะเป็นจอพรีวิวจะเป็น สัญญาณไลฟ์สตรีมไลฟ์ยูเทอร์เด็กหรือว่าเอาพุตอื่นใดที่เป็น HDMI ออกไปจากกล้องนะครับก็คือไปทั้งภาพและเสียงหรือไม่มีเสียงก็ได้นะแล้วอยากเลคคอร์ดไปด้วยพวกฮานาโซนี่ทำได้สบายๆนะครับแต่แค n o อนเนี่ยต้องเป็น บางรุ่นนะครับอย่างเช่นเป็นรุ่นซีรีส์ R เฉยๆก็คือ Canon USR เฉยๆแล้วก็ข้ามไปนู่นเลยนะข้ามไปซีรีส์5ก็คือ R 5แล้วก็ซีรีส์3ซีรีส์1ก็คือ R 3อ่าถ้า1ก็แบบพวกวันดีเอ็กมั้งเออเนี่ยคือเป็นโค้ดรหัสของทาง Canon นะครับอย่างถ้าง,ง่ายๆอย่างอ่าอะไรอ่ะ RP R 6จะยังไม่ได้อ่าจะไลฟ์ไปด้วย ฟิล์ดด้วยเรคคอร์ดไปด้วยวย,ยังไม่ได้แต่ r 6 mark มามันทําได้แบบมีเงื่อนไขก็เลยแบบโอ้ตาปิดๆตาปิดๆว่าเอ้ยมันมีเงื่อนไขงั้นก็แปลว่าเงื่อนไขอะไรนะครับก็เลยสอบถามคุยไปคุยมาก็เลยพอรู้ใจความว่ามันเอาพุชนะครับมันถ่าย 6K ได้ถ้าเกิดเราตั้งเป็น 6K ปั๊บมันเอาออกไป h d m i ข้างนอกนะครับแล้วก็ ในตัว SD card เนี่ยเรคคอร์ดได้แต่เป็น p r o x y proxy ก็คือไฟล์มันก็จะเล็กกว่า Full HD ปกติคือโอเคมันอาจจะเป็นไซส์อันนี้ยังไม่รู้นะมันอาจจะเป็นไซส์ Full HD หรืออาจจะเป็นไซส์ 6K ที่เป็น p r x y y ลงมาอันนี้ยังยังไม่รู้ไฟล์นะครับแต่ว่าลักษณะการเรคคอร์ดเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการไลฟ์ไปด้วยหรือแบบทำงานเอาพุทออกไปด้วยเนี่ยเราก็เรคคอร์ดไปด้วยเนี่ยเราจะได้แค่ไฟล์ Uh, proxy แล้วไอ้ 6K มันถูกสัญญาณออกไปจอนอกซึ่งโดยโดยเดโมโดที่ที่เป็นตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นตระกูล n น i n a f i l e ก็คือเล็คอร์ด 6K ไปหรือมันต้องมีแอป,ปอีกหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้อันนี้คือเงื่อนไขถ้าไม่ถึงถ้าเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องเซตถ่าย 6K อย่างเช่นเป็น อะไรนะ 3.2K นะครับหรือโฟหรือ 6K เคเอ๊ะสามเออหรือโฟร์ฮีมันจะไม่เลคคอร์ดที่ SD guard. เอสดีกานี่ยมันมีเงื่อนไขแต่ก็ต้องรอดูว่าโอ้เสียงหลงต้องมารอดูว่าว่ามันมีอัปเดตเฟิร์มแวร์แก้ไหมนี่อีกอีกหน่อยอ่ะหมายถึงอีกหน่อยจะมีอัปเดตเฟิร์มแวร์แก้ได้ไหมซึ่งมันเป็นจุดเดียวที่อ่ะโปรดักชั่นข้างนอกเนี่ยอ,อ่เลือก โซนี่ผ่านนามากกว่าเพราะว่ามันมันเอาพุทแล้วมันเลคคอร์ดไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับซึ่งเหตุผลอื่นก็อาจจะมีนะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ใช้ไลฟ์สตรีมนะครับต่อแค่จอนอกดูเฉยๆแล้วก็เลคคอร์ดลงเอสติการ์ดไม่ได้เลคคอร์ดผ่านจอหรือนินจาอะไรพวกนั้นนะพวกนั้นเอาไว้เช็คพรีวิวก็เซตไปอีกแบบหนึ่งให้มันให้มันมอีอินโฟขึ้นที่เอาพุทสตรีมไอนะครับแล้วก็เลคคอร์ด ได้อันนี้น่าจะเป็นได้ทุกฟอร์แมต Full HD 3.2K 4K 6K ได้หมดนะครับได้หมดและที่สำคัญคือเท่าที่ถามมานะเออถ้าถามมาฮีทยังไม่เจอ R6 เนี่ยเจอฮีทง่ายมากนะครับจะอยู่ห้องแอร์เนี่ยเดี๋ยวก็ฮีทแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่เจออโจดแบบฮีทนะอันนี้ไม่รู้วะอันนี้ไม่รู้ก็ กลล็ลองดูเยอะๆลองดูเยอะๆนะครับเอ่อโอ้ยเยอะมากเยอะจนไม่กล้าทำรีวิวจนต้องแบบว่าเอา้าโอ้ยนั่งคุยก่อนดีกว่านะครับนั่งคุยก่อนดีกว่าโอเคนะครับสำหรับ R6 Mark II นะครับ R6 Mark II เอ๊ะอันนี้วะมีให้จับจองแล้วนะครับมีให้จับจองแล้วก็ที่นี่ครับน่าจะจองกับทางแคนนอนนะ หรือทางร้านกล้องหรือเปล่าลองลองถามดูอีกทีนะก Camera, Camera, นะครับพวกบิ๊กแคม r ล่าซูมแคม r ลนะครับพิเศษนะครับผ่อนศูนเนเดือนหรือ,อรับเครดิต3%เซนะครับดูที่ชุดคิดเลนนะครับชุดคิดเลนรูปทางด้านซ้ายนะครับ r 6 mark II กับ245 5แต่ว่าเป็นเลนนี่นะเลนเลน f ไหล f 4ถึง7.1 19390บาทนี้รวมภาษีแล้วหรือหรือบอดี้อย่างเดียวนะครับก็จัดไป 96, 96 9 6ห9ืบาทอันนี้ถือว่าราคาเปิดมานี่เ,เปิดมาแบบใกล้เคียงกับ R6 ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้น่าจะแบบผันแปรตามค่าเง,างนินนะรู้สึกใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงก็ถือว่าเออมีสมน้ําสมเนื้อนะครับสมน้ำสมเนื้อคือออกไปสู้กับพวก a 7 mark 4ได้นะครับแล้วก็สู้อะไรอ่ะเออสู้สู้ตาหกเองได้อะไรเงี้ยสู้ได้ครับแล้วก็รับฟรีพิเศษนะครับก็คือเป็น sd card เป็น u s s 2นะครับ300 m ้อยเมกะบิตกิกิกแล้วก็กระเป๋านะครับกระเป๋าการ์ดก็3,500แล้วละนะครับกระเป๋า490เก๋ๆนะครับแต่ว่าต้องจองวันที่ตั้งแต่วันนี้นะครับย1ิบพยถึงสิ้นเดือนเท่านั้นก็คือมีเวลา ให้คิดสามสิบวันวิวลาคิดอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงสามสิบวันถึงสามสิบพฤศจิกนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขลองเข้าไปดูตัวเล็กๆเ,เนี่ยที่แฟนเพจแคทนั่นไทยแลนด์นะครับแคทนันไทยแลนด์โอ้เยอะมากๆนะครับเยอะมากๆแล้วก็อถ้าจะไปลองครับถ้าจะไปลองก็ไปนี่เลยนะครับโฟโต้แฟร์วันวัน,วนพุธนี้แหละนะครับวันพุธนี้ยี่สิบสามถึงยี่สิบเจ็ด ถึงวันอาทิตย์นะครับพูดถึงอาทิตย์เองนะครับที่ไบเทคบางนานะครับแล้วก็เข้างานก็จะมีรุ่นรับรางวัลต่างๆนะตามนี้นะครับมีทั้งค a น o n R6 หกัทถูเฮ้ยรุ่นรับ c a น o n อ6หกัทถูเลยมีทั้งตัวกล้องตัวเลนส์เอฟไหลนะมะีเลน50ห8มีเครื่องปิน้นรวมเนี่ยมูลค่าแสนสามกว่าบาทอันนี้ก็ไปดูเงื่อนไขใน ในสมาคมใช่ไหมสมาคมธุรกิจถ่ายภาพนะครับก็คือไปลงทะเบียนอะ่ะแล้วก็รอเราติดตามหรือลุ่นรับนิคอนะครับลุ่นรับโซนี่ a7iv ครับนิคอนเป็น Z5 ชุดคิด24-70นะครับโซนี่เป็น a7iv ชุดคิดเหมือนกันยี่สนะครับเฮ้ยเลนเล,น,เลนกล้องกับเลนของไอ้นี่8ปดหมื่นเก้านี่สูสีครับอะไรนะอ่าหกูเลยหกมาถูแล้วก็ฟูจิเอ็กซ์ทฟนะครับ กับชุดคิดเลน7จ็ด่นกก็ไปดูรายละเอียดนะครับดูละเอียดใน a c e b o o k สมาคมธุรกิจถ่ายภาพก็ได้เซิร์ชไปครับเซิร์ชไปโฟโตแฟร์สองพันยี่สิบสองครับออโอ้เยอะนะครับเยอะมากหมายถึงฟังก์ชันนอะเยอะมากนะครับเยอะมากโอเคก็คิดว่าอาจจะรีวิวไม่ทันหรอกนะไม่ทันไม่ทันแบบน้องๆโคตรเร็วนะครับโคตรเร็วแล้วก็บรรยากาศเดี๋ยวเราดูจากน้องๆแล้วกันนะครับของผมเดี๋ยวถามมันนิดเดียวเองนิดหน่อย เอาแต่โมดเอาแต่คุยเอาแต่ฟังครับก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยปัดโถนะอ่ะโอเคครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับงานเปิดตัวของ Canon EOS R6 Mark II นะครับเป็น first touch ละกันนะ first touch แล้วก็แบบคนค่อน้างเยอะก็เลยจับได้แค่เลนส์เดียวนะครับร้อยสามห้ายังไม่ได้ลองเลยด้วยซ้ำแล้วก็เลนส์อื่นๆยังไม่ได้ลองด้วยเดี๋ยวว่ากัน ว่ากันต้องไปหยิบยืมใครเดี๋ยวว่าอีกทีนะครับแต่ว่าคงถ้าถ้ามีโอกาสจะทําคงไม่ใช่เป็นเป็นรีวิวเป็นฟูลรีวิวเป็นมินิรีวิวแล้วก็คือเป็นเอ่อเป็นการแชร์ฟีลิ่งการใช้งานนะแชร์ฟีลิ่งการใช้งานมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้รีวิวมันมันไม่ใช่ละนะมันต้องเป็นการการใช้งานจริงนะใช้งานจริงโอเคคุอ <c oughs> <c oughs> ลอก,กินแน่ๆน่ถ่ายแบบนี้ โอ้กินจนแดดออกกันฟ้ามืดอ่ะยังกินไม่เสร็จเลย <c oughs> อ่ะโอเคอปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ